สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับมีรายงานว่านายเซอร์เกย์เรียฟคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้ออกโรงขู่ไปยังสหรัฐอเมริกานะครับว่าเรื่องผลกระทบที่อาจจะตามมาจากการขนส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยทางด้านเซอร์เกย์เรียฟคอฟนั้นบอกว่าขบวนรถขนอาวุธต่างชาติอาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากทางด้านกองทัพของรัสเซียโดยทางด้านเซอร์เกย์เรียฟคอฟบอกว่าระหว่างการที่พวกเขาเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในการจัดส่งอาวุธเข้ามายังยูเครนนั้นเนี่ยก็ขอเตือนให้สหรัฐนั้นต้องระวังนะครับบอกว่าอาวุธต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะได้รับการโจมตีจากขบวนรถที่เรียกว่าเป็นรถกองทัพของทางด้านในส่วนของรัสเซียในขณะที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรกลุ่มแกนนำระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียแล้วก็พูดถึงเรื่องของการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยรวมถึงบรรดากลุ่มสมาชิกและครอบครัวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของรัสเซียในข้อหาที่บอกว่าเป็นฐานการสนับสนุนการทำสงครามกับยูเครนนั่นเองผู้ที่ถูกคว่ำบาตรนั้นเนี่ยครับก็ประกอบไปด้วยครอบครัวของดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้ในขณะที่วิกเตอร์เวกเซลินเบิร์กนักธุรกิจของรัสเซียกับสมาชิกบอร์ดบริหารของธนาคาร VTB อีก10คนนอกจากนั้นสหรัฐยังได้มีการประกาศคว่ำบาตรสมาชิกสภาล่างของรัสเซียเพิ่มอีก12คนด้วยรวมถึงเวียเซสลาฟโวโลดินประธานสภาแล้วก็แกนาดีซิลกาคอฟประธานพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียด้วยผู้ที่ถูกคว่ำบาตรนั้นจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่พวกเขามีในสหรัฐโดยทางด้านนายเวกเซลินเบิร์กถูกยึดเครื่องบิน Airbus A319-115 แล้วก็เรือยอทหรูที่ชื่อว่าแทงโก้มูลค่ารวมกว่า90ล้านดอลลาร์สหรัฐกระบวนการนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าการที่กองกำลังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้รวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นกำลังเร่งส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยยูเครนเพื่อที่จะต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนั้นเนี่ยครับซึ่งหลายอย่างเป็นอาวุธที่เรียกว่าสามารถที่จะใช้ยิงอากาศยานของทางด้านของรัสเซียได้เป็นอาวุธชนิดประทับบ่ายิงซึ่งสามารถที่จะทำให้เครื่องบินของรัสเซียนั้นเนี่ยครับตกลงมาได้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกนำไปใช้แล้วก็ทำให้การสู้รบในครั้งนี้เนี่ยครับมันเข้าสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นปูตินนั้นก็ตอนนี้ประกาศหนุนไอเดียของทหารรัสเซียก็คือว่าจะต้องเดินหน้าเข้ายึดเรื่องของอาวุธจากชาติตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนแล้วก็จะนำไปให้กับพวกกลุ่มกบฏในดอนบาสแทนนะครับก็คือดอนบาสแล้วที่ดอนบาสนั้นทางด้านรัสเซียนั้นก็ได้มีการประกาศรับรองเรื่องของสาธารณรัฐโดเนสแล้วก็สาธารณรัฐลูฮานเป็นรัฐอิสระดังนั้นเนี่ยครับปูตินก็บอกว่าเห็นชอบกับแนวคิดนี้ในการที่จะยึดอาวุธทั้งหมดนั้นเนี่ยครับส่งมอบให้กับกลุ่มกบฏเพื่อในการที่จะใช้ต่อสู้กับกองทัพของยูเครนนั่นเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้งของยูเครนแล้วก็รัสเซียก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ